จะนี่จะนั่นแต่ว่าเท่าไหร่ไปแล้วเหรอไปแล้วเหรออีกงานหนึ่งไม่ใช่ไปทีนะละเอาตั้งแต่ต้นเลยทีนะจ้ะหลับไปกับคอร์ดนะหลับตาไปได้ยินคอร์ดก็แล้วค่อยร้องเอาแค่นี้ใส่เนื้อเหมือนนึกเหมือนตอนลาลาลาเมื่อกี้แล้วก็ใส่เนี้ยนะเหมือนลาลาเมื่อกี้หยุดรู้สึกยังไงบ้างได้ยินทางคอร์ดที่มันไปไหมเนี่ยพอเราเจาะละเอียดว่าการได้ยินในเสียงเพลงสมมติครูร้องตาด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 าตาตาดาดาตาด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 าตาตาดาดากับตาด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 าตาตาดาตาด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 าตาตาดาดาอันหลังมันเหมือนไปกับคอร์ดของเพลงมากกว่าไหมเราได้ยินไหมว่ามันเพลงมันแบบความไพเราะของมันอะเวลาเราปราณีตเราค่อยๆปราณีตบรรจงลงไปในคำมันอะโดยที่เราไม่คำนึงถึงว่าเราจะต้องแพลนว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้หรือว่าอะไรเงี้ยเราแค่อยากได้ยินเสียงเนี้ยของเราในประโยคทำนองเนี้ยในทำนองอันเนี้ยสมมติทำนองว่าตาดาดาดาตาตาไม่ต้องสนว่าจะเสียงจะอยู่ตรงไหนแต่ขอให้เราได้ยินและเต็มที่ของเราลองแค่ประโยคเดียวเนี่ยเอาไหมขอทำนองเดียวก่อนครับได้ยินนะคิดอย่างเงี้ยแล้วใส่คำจำไม่ได้เอาทีดิค่อยๆไปพอปุ๊บหยุดปุ๊บรู้สึกว่ามันเริ่มเพี้ยนนะใส่ไปทำนองไปรู้สึกว่ามันจะต้องใช้เสียงไหนเอาความรู้สึกที่เราได้ยินทำนองนั้นอะอย่างเหมือนที่ได้ยินพี่ปอร้องเมื่อกี้ไหมปุ๊บร้องประโยคนี้มาตาตาดาดาขอให้ได้ยินพอก่อนมันจะได้ไม่เพี้ยนหนึ่งอย่างใช่ไหมตามเพี้ยนทำนองเดียวเสียงไหนก็ได้แต่ขอให้เราได้ยินเสียงที่เราร้องจ้ะขึ้นมาหน่อยไหมตาตาดาดาตาดาดาใช่ไหมตะกี้มันเตี้ยไปนิดนึงตาออกมาข้างหน้าอีกทีนะร
ลองทำนองนี้ร้องเองตอนเปลี่ยนคอร์ดจะเพี้ยนโทนเดียวกันหมดอย่าเพิ่งเปลี่ยนโทนถึงบอกไงไม่ต้องไปคำนึงถึงเสียงก่อนขอให้โน้ตตรงและได้ยินก่อนใช่ไหมไม่งั้นมันจะเพี้ยนง่ายจุดเล็กๆนี่แหละที่แบบที่ครูบอกเมื่อวานไงที่แบบบางทีคอมเมนเตอร์เขาจะพูดถึงพวกครึ่งเสียงอะโน้ตแบบครึ่งเสียงแบบมันดูเหมือนจะเพี้ยนอะใช่ไหมตาตาด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 ิดา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 ตาดิดาดิดาไอพวกตาดาดาอย่างเงี้ยถ้าไม่มีความละเอียดมันจะกระโดดไปเลยทุกโน้ตมันเหมือนก้าวเข้าบันไดทีละขั้นทีละขั้นมันไม่ได้กระโดดไปใช่ไหมได้ยินเสียงคอร์ดให้คอร์ดพาไปงงป่ะไม่งงฮะไปนะตาดาได้ยินไหมว่ามันเพี้ยนได้ยินป่ะถึงว่าต้องไปความละเอียดของมันแล้วก็ตัวทำนองเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าสมมติเราใส่เนื้อไปเลยเราจะข้ามโน้ตพวกนี้ไปที่คอมเมนเตอร์เขาบอกใช่ไหมแล้วโน้ตพวกนี้มันเป็นโน้ตตัวสำคัญเลยนะสมมติเราไปร้องตาตาตาเงี้ยกับตา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 โน้ตตัวสำคัญไหมมันเหมือนเข้าไปหาโน้ตตัวพวกนี้อยากให้เวลาเดินช้าๆและสังเกตอีกอย่างหนึ่งครูไม่เปลี่ยนโทนเลยเห็นไหมมันอยู่ที่หนักเบาหมดเลยสังเกตดีๆนะถ้าสมมติเปลี่ยนโทนมันจะเป็นอยากจะร้องไห้เนี่ยมันดูจับต้องยากไหมกลับเพิ่มน้ำหนักเอาแล้วก็โทนอยู่ที่เดิมอยากจะร้องขอเวลาสักหน่อยโน้ตต่ำโน้ตสูงอยู่ที่เดิมหมดเลยนะคิดแค่นี้พอโน้ตตรงอยู่ที่เดิมอารมณ์อยู่ที่อะไรความหนักเบาที่เราจะวางทีหลังจากที่โน้ตเราตรงแล้วใช่ไหมนี่ง่วงใช่ไหมเนี่ยมือกีตาร์มาใส่น้องๆก่อนเนาะให้มันชัดๆ